ชวนไปออดิชั่นในห้องส่วนตัวที่โรงแรมหากไม่ทำตามขู่หมดอนาคตในฮอลลีวูดปิดปากด้วยเงินถ้าเรื่องอื้อฉาวคำบอกเล่าจากผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอดีตโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งฮอลลีวูดฮาร์วีย์ไวน์สตีนหลังการเปิดเผยโดยนิวยอร์กไทมส์เมื่อ5ปีที่แล้วเอเชียอาเจนโตนักแสดงชาวอิตาลีหนึ่งในผู้กล่าวหาว่าถูกไวน์สตีนข่มขืนเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวงการบันเทิงมากกว่า100คนในช่วงเวลากว่า30ปีไวน์สตีนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตลอด4ปีที่ผ่านมากุมภาพันธ์เมื่อ2ปีที่แล้วเขาถูกตัดสินจำคุก23ปีจาก2ใน5คดีโดยศาลนิวยอร์กและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี11คดีและกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา11คดีของศาลลอสแอนเจลิสซึ่งหากผิดจริงอาจมีโทษจำคุกถึง140ปี Time's up on sexual harassment in all workplaces. Time's up on blaming survivors. Time's up on empty apologies without consequences.And time's up on the pervasive culture of silence that has enabled abusers like Weinstein. นอกจากถูกตัดสินจำคุก ไวน์สตีนต้องหย่ากับภรรยาบริษัทที่ก่อตั้งล้มละลายถูกตัดออกจากวงการภาพยนตร์และถอดออกจากการเป็นสมาชิกสถาบันภาพยนตร์ของอังกฤษคดีดังกล่าวจุดกระแสการเคลื่อนไหวต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือ Me Too Movement ที่สะเทือนทุกวงการทั่วโลกครอบครัวและผู้เสียหายสวมกอดพร้อมน้ำตาเมื่อผู้พิพากษาโรสแมรี่อาคิลิน่าอ่านคำตัดสินจำคุกแลลี่นัสซาอดีตแพทย์ทีมชาติยิมนาสติกสหรัฐ 40-175 ปีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์จำนวนไม่ต่ำกว่า200คนและนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายคดีที่แนซ่าต้องเผชิญขณะนี้เขามีโทษจำคุกรวมไม่ต่ำกว่า300ปีตลอดการไต่สวนที่ยาวนาน7วันของศาลเขตอินแกรมแม้แนซ่าจะยอมรับผิดผู้พิพากษาอาคิลิน่าให้ผู้หญิง156คนที่ถูกแนซ่าล่วงละเมิดขึ้นพูดสิ่งที่อยู่ในใจ A child is just what I was. A 13-year-old who didn't see the world as a terrifying placeNot until I was faced with a life-changing experience that stole my innocence far too young. Not until the day that you, Mr. Nassar, violated the right to be called a doctor and took something from I and all of the other strong women that stand behind me today. การร้องเรียนพฤติกรรมของนัทจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1997 แต่ไม่ถูกรับฟังเพราะเป็นเสียงระหว่างหมอคนดังกับเด็กๆผู้ร้องเรียนยังถูกบังคับให้ขอโทษและเผชิญการละเมิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจากระบบที่ไร้การตรวจสอบหลังการพิจารณาของศาลนัสซาขึ้นกล่าวคำขอโทษต่อผู้เสียหายทุกคนปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหรืออำนาจสูงกว่าและใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อกดดันปิดปากผู้ถูกกระทำเกิดขึ้นมานานในแทบทุกวงการตั้งแต่การเมืองธุรกิจศาสนาวงการบันเทิงไปจนถึงวงการกีฬาบางคดีสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแม้ต้องใช้เวลานานแต่ในหลายประเทศผู้ถูกกระทำกลับต้องเผชิญแรงกดดันป้ายสีข่มขู่ฟ้องกลับและถูกทำให้กลายเป็นคนผิดความแตกต่างไม่ได้ขึ้นกับความรุนแรงของโทษทางกฎหมายแต่เป็นระบบที่โปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เอื้อผู้ที่อยู่ในอำนาจสูงกว่าและผลักให้ผู้ถูกกระทำต้องปิดปากเงียบชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน